ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์นะคะโดยขอให้กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เพื่อประชาชนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้บัญชาการทั้ง3เหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งคณะกรรมการจากมูลนิธิรัฐบุรุษเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่สโมสรทหารบกเทเวศโดยพลเอกเปรมขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้เพราะถือว่าเป็นการรักษาประเพณีไทยแม้ว่าจะเกษียณมาแล้ว33ปีแต่ยังได้รับความเมตตาเอาใจใส่ดูแลจากเหล่าทัพแสดงถึงความเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันแม้ว่าขณะนี้เหล่าทัพจะมีงานหนักแต่ถ้าพร้อมเพรียงและทำหน้าที่ของตนเองก็จะประสบความสำเร็จและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เทียบเลยกองทัพทั้งสามตำรวจกำลังมีงานหนักงานยากงานมากที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ทำหน้าที่ของตนดูแลกันเลยในทำหน้าที่ของตนแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเราก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยก็จะเคารพรับ